ส่วนเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งค่ะตอนนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดประชุมเพื่อจะให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารระดับจังหวัดให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการสนับสนุนนะคะเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่เราเพิ่งได้มาสำหรับกฎหมายลูกวันนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะซึ่งก็มีการเชิญกกต.มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ค่ะวันนี้นำคณะกรรมการกกต.มาร่วมบรรยายขั้นตอนนะคะการได้มาซึ่งสว.และการเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงรูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยเฉพาะการได้มาซึ่งสว.ครั้งแรกที่ต้องดำเนินตามบทเฉพาะการโดยกกต.เป็นผู้ดำเนินการก่อนส่งให้คสช.พิจารณาคัดเลือกซึ่งจะเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครจาก10กลุ่มอาชีพตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศโดยคณะกรรมการสรรหาคาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.จะประกาศใช้ในวันที่30พฤศจิกายนนี้และจะประกาศวันรับสมัครไม่เกินวันที่5ธันวาคมซึ่งการคัดเลือกระดับอำเภอจะมีขึ้นในวันที่30ธันวาคมระดับจังหวัด6มกราคมและระดับประเทศในวันที่16มกราคม2562โดยคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด10อันดับจาก10กลุ่มให้เหลือ200คนส่งให้คสช.คัดเลือกเหลือ50คนและสำรอง50คนในวันที่22มกราคมปีหน้าค่ะขณะที่การเลือกตั้งส.ส.กฎหมายลูกจะมีผลบังคับใช้ในวันที่11ธันวาคมนะคะแล้วก็จะมีการจัดการเลือกตั้งภายใน150วันหรือว่าภายในวันที่9พฤษภาคม2562ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและนักการเมืองคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะตอนนี้กฎหมายกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งส.ส.90วันตามที่นายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ